ผู้ประกอบการรายอื่นดำเนินการต่อไปได้นะครับกรณีก็คือพวกผู้ประกอบการโรงแรมท่าเทียบเรือหรือเจ้าของต่างก็มาเป็นประชุมกันนะครับคือประชุมได้ที่ซึ่งมีอยู่40 กับ 1 โลนะครับอันนี้ปปศึกษารับผิดชอบเป็นผู้ประตูนู้นด้วยไหนเก้ล่ะไหนแน่